ันค่ะว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรบ้างเริ่มเลยอันนี้คือการทำบุญวันเกิดไหนใครไม่เคยทำบุญวันเท่าถึงวันเกิดของนักเรียนนักเรียนจะทำอะไรบ้างกิจกรรมที่นักเรียนทำในวันเกิดของนักเรียนนะคะทำบุญเป่าเค้กมีบางคนบอกว่าเป่าเค้กไปฉลองไปกินเลี้ยงวันเกิดกันใช่ไหมคะไปแจกของการไปแจกของเนี่ยเป็นการเราไปทำบุญให้ทานเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขใช่ไหมคะการทำบุญในวันเกิดเนี่ยเป็นการทำบุญเพื่อระลึกว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ผ่านมาอีกหนึ่งรอบปีทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วจะสามารถทำให้เราเนี่ยเมื่อทำบุญในวันเกิดแล้วทำให้เราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขความสบายตลอดไปนะคะการทำบุญบ้านเคยเห็นไหมคะเราจะทำบุญบ้านในโอกาสใดบ้างขึ้นบ้านใหม่การทำบุญประจำปีเราจะทำบุญทำเพราะว่าอยากทำมีโอกาสเมื่อได้ทำใช่ไหมคะเมื่อเรามีโอกาสได้ทำบุญเราก็อยากจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะการทำบุญบ้านเนี่ยเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเชื่อว่าเมื่อเราทำบุญบ้านแล้วเป็นการเคารพเป็นการขอพรเป็นการที่เมื่อทำไปแล้วจะสามารถอยู่ในบ้านนั้นได้อย่างมีความสุขอาจจะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวหรือว่าวิญญาณของผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมคะเราอาจจะสร้างบ้านใหม่แล้วทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเราอาจจะเป็นบ้านที่ว่าเราซื้อใหม่ที่ว่าเป็นบ้านเก่าแล้วเราเข้าไปอยู่ทีหลังใช่ไหมคะซึ่งเราไม่รู้ว่าในบ้านนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเข้าไปอยู่ใหม่เราก็จะทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านของเรากับชีวิตของเรานะคะการทำบุญงานศพการเมื่อมีคนเสียชีวิตเนี่ยเราจะทำบุญงานศพตั้งแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาทำยังไงกันบ้างใครเคยไปงานศพทุกคนเคยไปงานศพนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการไปงานศพจะมีพระมาสวดทำพิธีกรรมใช่ไหมคะเป็นการสวดทำพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้วิญญาณของศพนั้นน่ะมีความสงบสุขมีสุขติใช่ไหมคะงานทำบุญงานมงคลสมรสใครเคยไปบ้างใครเคยไปดูบ้างมีคนบอกว่าตั้งแต่เด็กครับผมแต่งงานไม่ใช่นะคะนักเรียนไปแล้วจะสังเกตเห็นจะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เขาจะทําบุญตักบาตรกันใช่ไหมคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาทําบุญตักบาตรเนี่ยก็จะมีตักข้าวขันเดียวกันใช้ทัพพีอันเดียวกันในการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานเป็นการทําบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองในการเริ่มต้นชีวิตคู่ในทุกๆชุมชนจะมีวัด
ที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและการทำความดีอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมไหว้พระไหว้พระฟังเทศเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรการไปศึกษาธรรมที่วัดใช่ไหมคะไปศึกษาธรรมที่วัดไปฟังพระเทศหรือว่ามีปัญหาปรึกษาพระว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือว่าไม่ดีเราไปปรึกษาพระไปศึกษาหลักธรรมที่วัดนักเรียนเคยพวกเราเคยไปปฏิบัติกันไหมคะการนั่งสมาธิเคยทำไหมเด็กนักเรียนห้องนี้เคยไปทำกันที่ไหนคะที่ห้องเรียนเมื่อต้นชั่วโมงนี้เราก็ฝึกสมาธิกันใช่ไหมคะการฝึกสมาธิให้สงบสุขเป็นการฝึกทำให้เราเนี่ยมีสติว่าต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปทำให้เราเนี่ยมีสมาธิไม่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยมีสติที่จะทำสิ่งต่อไปได้คิดออกคิดได้มีความรอบคอบในการที่จะทำการสิ่งใดๆต่อไปนะคะทีนี้เมื่อเรามาฟังว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างคะขึ้นบ้านใหม่นักเรียนจากที่ครูอธิบายให้นักเรียนดูภาพเมื่อกี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนบอกถึงความสำคัญทางศาสนามีกิจกรรมให้นักเรียนเขียนแผน